ค่ะ LBNK ค่ะโอ้โหยากละสวัสดีค่ะมิวดีค่ะสวัสดีค่ะมินมินค่ะสวัสดีค่ะปายาค่ะสวัสดีค่ะบับเบอร์ค่ะเย้แล้ววันนี้พวกเราก็อยู่ในรายการ3 Plus รับแขกเย้วันนี้เราก็มาเป็นแขกเนาะใช่อันนี้ก่อนเลยตอนแรกเราจะมากัน6คนใช่ใครคะใครมันหายไปคนนึงใครนะคะกัปตันทีมบีซีทำไมเขาวันเนี้ยเขาไม่สบายค่ะคือใครคะชื่อใครคะคุณฮูค่ะไม่งั้นน้องฮูจะเป็นผู้หญิงที่สร้างตำนานนะคะใช่เกือบแล้วหรือว่าเขาจะได้เป็นผู้หญิงคนแรกเป็นคนที่มารายการนี้เป็นครั้งที่3เพราะเขาเคยมาไปแล้ว2ครั้งสุดยอดน่าเสียดายไม่เป็นไรเดี๋ยวครั้งหน้ามาอีกไม่เป็นไรแล้วพวกเราก็จะมาสร้างตำนานต่อไปถูกต้องพูดถึงช่อง3นึกถึงอะไรตึกใหญ่ๆตึกใหญ่ๆใช่ตอนแรกที่มาที่ไทยเห็นแบบป้ายเลข3แบบนี่คือตึกอะไรตอนแรกไม่รู้เลยแต่ก็เลยนึกถึงตึกใหญ่ๆอันนั้นแล้วก็นึกถึงแบบเลข3แล้วก็มี3สีที่เป็นโลโก้สัญลักษณ์ของช่อง3ถ้าสำหรับพี่ที่นึกถึงพี่แบร์ค่ะตั้งแต่ที่เราจำความได้อะเราก็จะเห็นพี่แบร์กับพี่ย่าอยู่ในจอเกมรักใส่ช้อนเรารู้สึกว่าเหมือนเราเติบโตมากับเขาแล้วล่าสุดเขาก็มีข่าวกันใช่ไหมว่าเขาแบบโชว์แหวนแล้วเราในฐานะติ่ง NY แล้วก็มีความสุขและแฮปปี้มากเป็นคู่ที่แบบทุกคนร่วมยินดีด้วยจริงๆคือแบบเห็นแบบฟีด IG อะคือแบบว่าสตอรี่อะทุกคนแชร์รูปหมดเลยฉันก็ไปดูด้วยแชร์รูปคือหนูเห็นคู่นี้เลยใช่ไหมน่ารักน้องคนญี่ปุ่นก็รู้กันอ๋อคนญี่ปุ่นรู้ใจแล้วน้องๆล่ะคะน้องๆนึกถึงอะไรบ้างสุภาพบุรุษจุฑาเทพอันนี้ก็ตำนานนะตำนานใช่ปวรนุชพุทธิพัฒน์รัชานนท์นนทีชอบมากค่ะชอบเหมือนกันมีหนังสือด้วยมีที่ขายหนังสือด้วยแล้วสมัยก่อนตอนเด็กๆต้องแบบว่างานโรงเรียนต้องแบบเต้นเพลงต่อให้นะเพียงใดนี่ฉันจะลองเป็นเพลงนี้จริงเหมือนแต่ก่อนอะถ้าเราโตมาใช่ไหมเราก็จะรู้สึกว่าถ้าเป็นละครชุดเนี่ยก็ต้องเป็นช่อง3อะไรเงี้ยที่เขาทำออกมาแล้วก็แมสแล้วก็ปังสุดๆเลยค่ะมันจะมีช่วงหนึ่งที่แบบว่าน่าดูทุกเรื่องเลยที่แบบในวีคนั้นอะคือแบบติดตามสุดๆมีไอ้เนี่ยนะใช่สนุกมากอันนี้แบบเป็นกระแสที่แบบว่าลดโล่งอะถนนโล่งเพราะทุกคนรีบกลับมาดูทีวียอดค่ะพอพูดถึงบุพเพใช่ป่ะปีนี้เห็นได้ข่าวมาว่าเดี๋ยวเขาจะมีภาค2ด้วยว้าวหรือว่าเราจะไปอยู่ในนั้นไหมคะโอ้โหใช่ค่ะอันนี้ของหนูก็มีสุภาพบุรุษจุฑาเทพก็มีภาค2เลยแต่รุ่นลูกแล้วใช่ไหมรอบนี้ใช่ค่ะต้องติดตามนะคะถูกต้องซึ่งคนนี้ซึ่งน้องๆคะจริงๆอะน้องๆอย่าไปดูที่ไหนไกลฝากพี่ไว้ด้วยค่ะพี่เคยร่วมงานกับทางช่อง3นะคะใช่ไหมใช่ค่ะพี่เล่นเป็นบทบาทที่สมกับหมดตัวเองสุดๆเลยค่ะซึ่งก็คือเป็นคุณหมอใช่ตอนนั้นเล่นเป็นคุณหมอชื่ออะไรนะโจอี้ถูกค่ะไม่ได้ตามถูกค่ะเล่นเป็นคุณหมอท่านหนึ่งชื่อโซอีนะคะเป็นรับเชิญอยู่ในละครเรื่องดาวคนละดวงค่ะถ้าทุกคนแบบเฮ้ยเด็กคนนี้เคยเล่นด้วยหรอสามารถเข้าไปดูได้นะคะที่3 Plus นะคะไปดูออนไลน์ได้เลยนะคะแล้วก็จะพบกับหนูอยู่ในนั้นนะคะมีเรื่องต่อไปด้วยค่ะเรื่องต่อไปคนเรามันต้องมีการพัฒนาเราจะเป็นแค่คุณหมอแล้วไม่ได้พี่เป็นมากกว่านั้นไปอ่ะพี่เป็นสิ่งที่เหนือกว่านั้นแล้วมหัศจรรย์กว่านั้นพี่เป็นเทพเหรอคะเฮ้ยว่าอะไรคุณจะเฉลยเฮ้ยมันใกล้เคียงสุดๆแต่เรียนถ้าทุกคนอยากดูนะคะสามารถรอติดตามได้ค่ะในละครเรื่องอุบัติรักเกาะสวรรค์ค่ะเป็นละครของพี่แก้วพี่กู๊ดนะคะเป็นผู้จัดแล้วก็มีนางเอกคือพี่พายพระเอกคือน้องดิวนะคะสามารถติดตามได้ยังไม่ออนค่ะแต่ว่าใกล้แล้วนะคะยังไงก็ฝากด้วยนะคะรับรองว่าสนุกมากแน่นอนค่ะและในวันนี้นะคะเรามาในรายการสามพัดทั้งทีเขามีธรรมเนียมค่ะทุกคนว่าเราจะต้องเล่นเกมและเกมในวันนี้ก็มีชื่อว่าฉันคือใครค่ะคือเราจะได้รับรูปมานะคะซึ่งอันนี้เป็นของน้องฮูมนะคะไม่ต้องกลัวนะคะเราก็จะเอามาแปะอย่างนี้เราก็จะให้ถามเพื่อนว่าแบบ สมมติว่าคนเนี้ยเขาเล่นเรื่องนางอายใช่ไหมอ๋อไม่รู้น่ะใช่ค่ะไม่ใช่อันเนี้ยเพื่อนก็จะปั่นเราได้ว่าใช่หรือไม่ใช่นะถ้าใครที่แบบว่าเหลือ2คนสุดท้ายคือจริงๆแล้วเนี่ยมันก็1คนสุดท้ายแต่ว่าเรามีนิฮงจิน1ท่านอยู่ตรงนี้เราจะเป็น2คนสุดท้ายนะคะที่ตอบได้ช้าที่สุดคนนั้นจะต้องถูกพวกเราอีก3คนที่เหลือเนี่ยทำโทษค่ะ1 2 3เออเราทำกันทุกคนเลยเหรอใช่โอเคเราไม่รู้ของตัวเองอยู่แล้วไงฉันคือใครคะเรียงคิวเรียงคิวเรียงคิวเขาคือใครก็ถามได้อันนี้ก็ถามได้อยู่ที่ว่าจะตอบไหมเขาเป็นนางเอกเขาเป็นดาราช่องสามขอบคุณสำหรับคำตอบนะคะแข่งขอด้วยเขาชื่ออะไรคะเขาชื่ออะไรคะเขาชื่อเต้าค่ะโอเคเชื่อเขาเคยเล่นละครที่ดังมากๆสุดๆเราพูดไปแล้วใช่ถนนโล่งเลยอะละครโล่งว้าวเมื่อกี้เลยโอเคโอเคเขาเป็นลูกครึ่งไหมคะใช่ไทยแท้เลยค่ะไทยแท้ไทยแท้เขามีแฟนไหมคะเขามีค่ะมีค่ะเขามีแฟนแล้วเขามีแฟนยังคะI don't know เขายังไม่มีแฟนค่ะเขาประกาศทุกวันว่าเขายังไม่มีแฟนเขาดังเปียงปังมากถูกเขาเป็นนักทำคอนเทนต์จริงต้องรู้ละฉันไม่รู้จักเขาแต่เขาเหมือนโมเดลมากโซโมเดลมากเขาสวยมากฉันบ้างได้ไหมใครนี่เขาเป็นลูกครึ่งหรือเปล่าคะเขาน่ารักมากเขาเป็นลูกครึ่งค่ะเป็นลูกครึ่งเขาใส่เสื้อสีแดงเขาผมยาวหน้าแบบน่ารักยิ้มแบบน่ารักแนวน่ารักสวยคิ้วสุดๆคิ้วมากเขากำลังมีน้องค่ะใช่เขาแบบเขากำลังแบบเขามีครอบครัวแล้วต้องรู้แล้วนะโอ้ยดูมันบอกค่ะแพทริเซียใช่ไหมคะพี่มินเอาไงหนูขอโทษเขาเป็นลูกครึ่งเยอะเลยเอาเล่นติ๊กต็อกไหม no อย่าออกไปละออกไปจากดวงดาวละโอ้หนูเคยเล่นติ๊กต็อกเพลงเขาพี่ก็เล่นทั้งวงเลยมั้งจริงเพลงแรกระยะอะไรอะเขาไปไหนนี่เขากำลังจะแต่งงานของพี่เหรอใช่12กะรัตหรือเปล่าไม่ใช่ผมสั้นนะในทุกคนผมสั้นเหรอที่เขาเล่นหมอหลวงอยู่ตอนนี้หรือเปล่าแปลว่าพี่คิมเหรอใช่พี่คิมเบอร์รี่ค่ะถูกต้องค่ะโอเคค่ะตอนนี้นะคะเราก็เหลือผู้เข้ารอบอีกแค่คนเดียวเท่านั้นนะคะว้าวเพราะฉะนั้นคือเราใบ้กันมาเยอะมากๆแล้วทุกคนได้ข้อมูลมาเยอะมากแบบทางบ้านคือรู้กันจนถึงแบบว่าสุดๆแล้วทำไมเพื่อนเราถึงยังไม่รู้นะคะสิไม่เข้าใจเลยเราถามเพื่อนก่อนว่าเพื่อนได้อะไรมาบ้างจากการใบ้ของเราอ่ะน้องแอลได้อะไรมาบ้างคะร้องเพลงเพราะมากแล้วก็มีเพลงที่ไวรัลในติ๊กต็อกถูกต้องช่วงนี้ขอพี่โอลิมีอะไรบ้างนะปรากฏการณ์แบบละครออนแล้วถนนต้องโล่งใช่เขามีคำติดปากเลยนะแบบเรื่องที่เขาเล่นไปแล้วดังมากๆอ่ะเขาใส่สบายด้วยนะคนนี้ค่ะคนนี้ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เป็นกระบองเพชรใช่รู้แล้วแต่หนูไม่รู้พูดออกมาเลยค่ะพูดพร้อมกันเลยค่ะว่าชื่อบนหัวของพวกคุณนี่คือใครนะคะ1 2 3พี่ยายารู้จักแต่พี่ยายาดูเฉลยตัวเองแล้วโอเคค่ะแล้วแม่น้องบองใช่นี่ไงฉันเจอหนูเขามีเพลงไซกี้จ้าไหนลองพูดดิไซกี้จ้าพี่โบพี่โบแฟนพี่อะไรก็ใช่ทำไมหนูถึงไม่เอาเห็นเต้นขนาดนี้น่ารักจังเลยค่ะเจ้ารู้เลยเจ้าชื่อพี่เบลล่าเห็นไหม ในเรื่องเขาชื่อแม่หญิงกาลเกตใช่บุพเพสันนิวาสที่กำลังจะมีภาค2ในที่น้องเพิ่งพูดไปเมื่อต้นรายการโอเคเดี๋ยวต่อจากนี้จะติดตามเขาแน่นอนโอเคจะดูภาค2ด้วยใช่ไหมคะดูได้ที่ไหนคะพี่มินดูได้ทางช่อง3หรือ3พัทนะคะเย้แล้ววันนี้เราอ่ะก็ได้ผู้แพ้ไป3คนด้วย3คนท้วนมันเกินคาดนะทีมลูกช่อง3สุดๆตั้งใจแพ้ตั้งใจแพ้อ๋อโอเคอย่างนี้เองเนาะโอเคงานทุกคนต้องมารอติดตามกันนะคะว่าในเอ็นเครดิตนี้ทั้ง3คนนี้จะโดนทำโทษอะไรแต่ก่อนที่เราจะไปทำโทษกันนะคะแล้วมาขายของกันหน่อยดีกว่าก็ฝากซิงเกิลที่14ของพวกเรา BNK48 ด้วยนะคะเพลงสัญญานะค่ะก็เป็นเพลงส่งท้ายพี่เชอปรางด้วยนะคะเพลงนี้นะคะก็เป็นซิงเกิลแรกที่หนูได้แบบติดสินมาสื่อเข้ามาค่ะก็รู้สึกดีใจแล้วก็ขอบคุณพี่เชอมากๆค่ะแล้วก็เอาเป็นว่ารักค่ะพี่เชอก็ยังไงก็ฝากพวกหนูกับพี่เชอต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะฝากเพลงสัญญานะด้วยนะคะแล้วก็ฝากพี่เชอในบทบาทอื่นๆนะคะนอกจาก BNK48 นะคะสำหรับพี่เชอนะคะก็ถึงทุกวันนี้ยังพูดกับเขาเลยว่าไม่ชอบเลยอยากเต้นกับพี่ตลอดเวลาแต่ไม่เป็นไรบอกพี่เชอไว้แล้วว่าต่อไปถึงพี่เชอจะเป็นชี้ให้นินนะคะหนูก็จะให้พี่เชอเต้นอยู่ข้างๆบนเวทีของหนูเวลาที่เราเต้นอยู่ก็จะบอกพี่เชอเต้นอยู่กับหนูนะเดี๋ยวเราจะสร้างสเตจเล็กๆไว้ให้พี่เองให้พี่โชว์เป็นแบบโซโล่ของพี่เลยยังไงก็รักพี่มากๆนะคะอยากให้พี่ดูแลตัวเองเยอะแล้วก็เต็มที่กับทุกอย่างเป็นกำลังใจให้เสมอค่ะฝาก BNK48 ด้วยนะคะพี่เชอค่ะก็รู้สึกดีใจมากที่ได้รับโอกาสให้ติดซิงเกิลนี้ค่ะเพราะว่ามันเป็นซิงเกิลสุดท้ายของพี่เชอแล้วก็หนูจะทำให้เต็มที่นะคะแล้วก็สิ่งที่อยากบอกพี่เชอก็คือขอบคุณที่พี่เชอเป็นพี่สาวแสนน่ารักให้กับพวกเราทุกคนนะคะซึ่ง MV ของพวกเรานะคะก็จะมีความสเปเชียลตรงที่เราได้แบบทำงานร่วมกับทางกทม.ด้วยใช่ค่ะโดยที่เราจะไปแบบว่าโปรโมทแหล่งท่องเที่ยวต่างๆของกทม.นะคะก็แล้วเราก็ได้มีการไปถ่าย MV ที่นั่นด้วยใช่ไหมก็คอนเซปต์ครบรอบ6ปีด้วยเราก็จะมีแบบกิมมิคเล็กๆที่แบบว่าแบบซิงเกิลนี้สตอรี่อะไรเป็นสตอรี่นะคะแล้วก็ได้ถ่ายทำ MV กับแฟนๆด้วยใช่ค่ะน่าจะเป็น MV ที่น่าจดจำอีก1 MV เลยสุดท้ายนี้นะคะก็ขอฝากทุกคนนะคะฝากเพลงสัญญานาด้วยนะคะฝากทุกคนติดตามแล้วก็ไปปั่นมิวให้กับพวกเราด้วยนะคะรับรองว่าสนุกสมใจทุกคนแน่นอนค่ะค่ะก็นอกจากนั้นก็ทุกคนยาลินก็อะไรนะก็ติดตามIG Facebook YouTube ทุกอย่างนะคะอยู่ตรงนี้หรือเปล่าคะอยู่ตรงนี้นะคะและแล้วก็ถึงเวลาลงโทษค่ะเย้พี่เขาให้เราคิดบทลงโทษกันเองด้วยค่ะถูกต้องซึ่งเราก็เลยคิดแบบเบเบแบบใจดีใช่ใจดีสุดๆเพื่อนเราต้องรักเราสุดๆด้วยค่ะบ๊อบเปอร์โดยการที่เราจะร้องเพลงสัญญาณะโดยที่สปีดเนี่ยก็อาจจะปกติบ้างเร็วบ้างหรือช้าบ้างให้เขาเต้นเขาต้องเต้นให้ตรงด้วยไม่งั้นไม่ผ่านทดสอบความสามารถการแดนซ์ของเพื่อนเราถูกต้องแต่เอาเลยนะคะพี่เอาเลยไหมได้ค่ะขอฝากได้ไหมให้รักกันต่ออยู่ด้วยกันอย่างนี้นานๆไม่ว่าเป็นอย่างไรก็ตามจะดูแลห่วงใยเหมือนเดิมรับฝากได้ไหมว่าจะไม่เปลี่ยนอยู่ด้วยกันและสัญญาช่วยขอเราฝากเธอเช่นกันมีใจแค่ฉันทุกเวลา BNK48